ก่อนดูรายการคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe ให้ด้วยนะคะต้องแขกรับเชิญไปพักกันก่อนนะคะอ่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยของที่จะมาตั้งอยู่ตรงนี้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่คุณปู่ย่าตายายรวมถึงเด็กๆทุกคนจะต้องอยากได้มากๆสินค้าน่าสนใจสุดๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่เราเป็นแม่ด้วยนะสินค้านี้เรียกว่าเป็นสินค้าใหม่แล้วก็เปิดตัวในรายการเราที่แรกเลยใช่แล้วของชิ้นนั้นจะเป็นอะไรนะคะขอต้อนรับเลยนะคะพี่ส้มณัชพรค่ะน้องนิรินทร์แล้วก็น้องพุทธค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยสวัสดีค่ะส้มเป็นเจ้าของรายการคุยแซ่บโชว์นะคะแล้วก็หลานพุทธแล้วก็น้องนิรินทร์นะคะนิรินทร์คือใครหรอพี่นิรินทร์นิรินทร์คือลูกสาวคนสวยของดิฉันค่ะอันนี้ต้องบอกเลยว่าต้องฟังจริงๆเพราะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ลูกคุณเลิกติดเกมคืออะไรคะพี่ส้มคะคืออย่างนี้ค่ะฟันแซนบ็อกซ์เนี่ยมันจุดเริ่มต้นมาจากช่วงโควิดช่วงโควิดโควิดเนี่ยลูกไม่ได้ไปโรงเรียนตอนนั้นน้องพุทธประมาณ4ใกล้ๆ5ขวบค่ะพี่ก็แบบแพนิคแบบกังวลว่าลูกเราพัฒนาการอ่ะมันจะเป็นยังไงต่อก็เลยกลายเป็นว่าซื้อของเข้าบ้านมาเยอะมากน่าจะเหมือนแม่หลายๆคนหนูเป็นสั่งทุกอย่างเลยอะไรก็ได้ที่ทำให้ลูกเล่นได้ใช่ถูกต้องพอเราซื้อมาเสร็จปุ๊บเราก็จะมีบางอันเขาเวิร์กบางอันก็ไม่เวิร์กแต่อันที่มันเวิร์กแล้วลูกเราเหมือนเขาใส่ใจเหมือนโฟกัสเหมือนมีสมาธิกับอันนี้แล้วเขาก็รู้สึกสนุกแล้วหัวเราะมีเสียงอู้อ้าอู้อ้าตลอดเวลาคือกล่องวิทยาศาสตร์แล้วกล่องวิทยาศาสตร์เนี่ยรู้ไหมว่าจริงๆแล้วอ่ะสั่งจากเมืองนอกมันสนุกมากๆจริงแต่ราคาสินค้านี่สุดยอดแพงอ่ะ12การทดลองเหมือนกันก็เกือบ 6-7,000 เกือบ 6-7,000 จริงๆแพงแพงแพงเนี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะทำอะไรที่มันราคาลงมาหน่อยที่เราจับต้องได้ก็ตอนนี้น้องพุทธเขาเล่นๆไปแล้วเขาก็จะชอบมากแล้วก็มีวันหนึ่งเนี่ยเขาเดินมาหาส้มแล้วเขาก็แม่เดี๋ยวทำการทดลองอะไรให้ดูพอเขาทำเสร็จปุ๊บด้วยความที่เราเป็นแม่ที่แบบชอบแบบให้กำลังใจลูกแบบอาจจะเวอร์ไปนิดนึงแล้วก็บอกเฮ้ยลูกอันนี้มันแบบแมจิกมายากลปื้มมากอะไรแบบเนี้ยพี่ก็เป็นเหมือนกันมั้ยเป็นหนูทำไงหนูแบบแน่ๆคือเหมือนมีเขาชอบแบบว่าชมหนูแต่ว่าแม่เขายังไม่รู้เลยว่าที่หนูทำมันคืออะไรอันนี้น่าจะเหมือนกันว่าแม่ส้มก็เป็นแม่สายอวยให้กำลังใจลูกให้กำลังใจลูกเสร็จแล้วลูกเขาตอบนะลูกไอตัวนี้ก็ตอบว่าน้องก็ตอบว่าพุกก็มองหน้าส้มเหมือนนิรินอะมองเนี้ยแม่นี่มันไม่ใช่แมจิกมันไม่ใช่มายากลมันเป็นวิทยาศาสตร์คือเด็กน้องอะส้มไม่ได้บอกอะไรส้มเล่นให้เขาดูแล้วก็อาจจะพูดไปด้วยระหว่างทำการทดลองว่าเป็นอย่างนี้นะลูกแต่เราไม่ได้คิดว่าเราสอนลูกแต่มันผ่านการเล่นของเขาหลายๆครั้งเขารู้ด้วยอัตโนมัติว่าสิ่งที่เขาทำที่มันเป็นการทดลองที่มันวิเศษเนี้ยมันคือมีเหตุมีผลมันเป็นวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่มายากลนะมันสามารถทดลองได้ถูกต้องแล้วเราเลยคิดว่าเฮ้ยทำแบบนี้เวิร์กมันกลายเป็นว่านี่4 5ขวบเองเรายัง4 5ขวบเลยยังไม่ได้อย่างนี้เราเลยคิดว่าเฮ้ยน่าสนใจอยากทำอะไรแบบนี้ให้เด็กไทยได้เลยแล้วเด็กอะในวัยเนี้ยคือต้องบอกว่านิรินทร์เองเป็นเด็กที่ถูกเลี้ยงมาด้วยการที่อยู่บ้านอะให้ทำกิจกรรมเยอะๆเพื่อที่เขาจะดึงเขาจากการที่ไม่ให้เล่นโทรศัพท์มือถือแล้ว iPad เข้าใจนึกออกมั้ยพอคนเป็นแม่อย่างพวกเราอะจะไม่ให้เด็กเล่นโทรศัพท์มือถือ iPad สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องหาสิ่งที่ให้คุณเด็กๆเล่นได้แล้ว12การทดลองที่เลือกมาเนี่ยค่ะก็คือให้เด็กๆช่วยกันเลือกถูกมั้ยคะว่าหนูชอบอะไรจากที่เราได้ทดลองกันมาแล้วใช่ค่ะของที่อยู่ในกล่องเนี่ยมันมีประมาณ30กว่าชนิดโอ้ที่เราคัดมาใส่ในกล่องนี้นะคะหนิงเบนซ์แล้วถ้าไปหาเองอ่ะคุณแม่ปวดหัวแค่1การทดลองก็คือต้องไม่รู้ต้องโทรไปสั่งอะไรบ็อกซ์เนี่ยเล่นได้เป็นเดือนเลยนะคะซื้อไปกล่องนึงใช่เพราะมัน12อันก็ทยอยเล่นไปเบนซ์รู้แบบว่าคุณแม่ส้มเนี่ยนะเป็นคนที่เขาทำอะไรจริงจังมากนะคือตอนแรกเราก็คิดว่าเขาก็กะทำเล่นๆเอาไอ้นี่ผสมไอ้นี่ไอ้นี่ผสมไอ้นี่ปรากฏไปมาพอนั่งคุยโปรเจกต์กันไปเป็นเรื่องเป็นโปรเจกต์ยักษ์อ่ะถึงขั้นต้องไปปรึกษาด็อกเตอร์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คือเราจะทำสินค้าให้เด็กเล่นเนี่ยมันก็จะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวหรือคนเขามีความรู้จริงๆว่าเราจะทำยังไงให้เด็กได้องค์ความรู้ของกล่องอันนี้ด้วยที่ต้องมีด็อกเตอร์ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะเราทำบ็อกซ์เนี่ยถ้าเราคิดเองมันไม่เวิร์กน้องพิงค์ใช่เราทำขายเราต้องมีผู้ที่รู้จริงคอยให้คำปรึกษาว่า
โอเคเวลาที่เราจะบอกเด็กๆว่าผลการทดลองอันนี้มันเกิดปฏิกิริยานี้ด้วยเพราะเหตุนี้เหตุนี้แต่เราเอามาย่อให้เป็นง่ายต้องมีคนยืนยันกับเราด้วยว่าคุณเขียนถูกนะคุณให้ความรู้ที่ถูกต้องนะดีอ่ะมันต้องทำแบบนั้นดีนะพี่ส้มเพราะว่าอะไรรู้ไหมแม่ๆหลายคนต้องสงสัยว่าอ้าวแล้วเธอเป็นครูหรือเปล่าเธอมาทำอันนี้มันจะได้เหมือนที่ครูสอนไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันพี่ส้มถามนิดนึงอันนี้สำคัญนะคนที่ไม่เคยเรียนวิทยาศาสตร์น่ะหรือว่ารุ่นเราเงี้ยฉันเลิกเรียนมา30ปีแล้วว่าเบนมันไม่ใช่แค่เลิกเรียนมา30ปีอย่างเดียวนะอย่างพี่เองนะบางทีพี่ซื้อไอ้พวกกล่องทำวิทยาศาสตร์มาให้ลูกเราอะแล้วเราอ่านบางทีเราก็ไม่เข้าใจแล้วลูกเราอะก็จะไม่ได้ว่าเข้าใจแต่เราต้องเล่นกับเขาถูกป่ะมันจะอธิบายยังไงอะให้เด็กเอาไปเล่นแล้วเข้าใจง่ายๆแซนบอกเนี่ยเวลาคุณพ่อคุณแม่เปิดบล็อกขึ้นมาก็จะมีตัวที่ให้สแกน QR codeพอสแกนเข้าไปเพราะทุกวันนี้สแกนกันอยู่แล้วถูกไหมคะสแกนเข้าไปปุ๊บมันจะลิงก์เข้าไปใน YouTube ค่ะ YouTube ที่จะมีพรีเซนเตอร์2คนนะคะน้องนิรินทร์กับน้องพุฒเนี่ย12การทดลองเขาจะทำให้ดูนิรินทร์เนี่ยจะเล่าให้ฟังเลยว่าบ็อกซ์นี้นะคะคุณพ่อคุณแม่การทดลองนี้มีส่วนประกอบอะไรบ้างโอ้ยดีจังนะจากนั้นเขาจะเริ่มทำให้เห็นเลยแล้วอันนี้ดีกว่าเขียนดีกว่าต้องมานั่งอ่านงงอันนี้ชัดเจนมาคือจากเวลาที่เราพูดถึงคำว่าวิทยาศาสตร์มันจะฟังอะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันยากจังเลยแต่มันจะย่อยให้แบบว่าเด็กๆอ่ะเด็กเล็กๆอย่างน้องพุทธอ่ะฟังยังเข้าใจง่ายแล้วเล่นได้ทำได้เองนี่ลินพอได้ทำงานกับป้าส้มแล้วได้ทำวิทยาศาสตร์ทดลองวิทยาศาสตร์รู้สึกมันยากไหมหนูรู้สึกแบบมันสนุกมากเลยค่ะหนูชอบตอนที่หนูได้แบบทำได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันคือมันแบบหนูชอบเวลาที่หนูได้เรียนรู้ผ่านการเล่นอะไรเงี้ยค่ะมันจะทำให้หนูได้แบบมันเข้าหัวให้แบบได้ดีกว่าเวลาเรามานั่งแบบฟังครูสอนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ล่ะถ้าหนูก็ถ้าเวลาหนูฟังครูสอนหนูยอมรับว่าหนูก็เป็นเด็กที่ไม่ได้ตั้งใจเรียนเลยค่ะไม่แต่มันเป็นเรื่องธรรมชาติเอาอย่างนี้ดีกว่าพูดทดลองได้จริงหรือเปล่าทดลองได้จริงปะคะได้จริงเอาแบบโชว์ในรายการเลยได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวหนูมีที่หนูกับน้องพุทธได้เลยเดี๋ยวน้องพุทธจะช่วยถามน้องพุทธน้องพุทธที่พี่ไม่กล้าลูกทำกล่องวิทยาศาสตร์กับพี่นิรินทร์มันสนุกไหมถ้าสนุกหนูยิ้มกว้างๆสิคะยิ้มหน่อยลูกยิ้มเฉยๆไม่ต้องพูดโอเคเบนไม่เชื่อแต่พี่บอกเลยว่าทั้งพุทธทั้งนิรินทร์สุดยอดมากๆเดี๋ยวเราจะไปทำการทดลองกันทางด้านนู้นเลยค่ะไปค่ะมาค่ะมาแล้วของที่อยู่ในบ็อกซ์นั่นคือได้ทุกชิ้นเลยเหรอพี่ส้มได้หมดทุกอย่างได้หมดทุกอย่างได้หมดทุกอย่างท่านนับมันมีข้างล่างอยู่เนี่ยท่านนับจริงๆก็30กว่าชิ้นโอ้โหเยอะมากเดี๋ยววันนี้เราทำอะไรกันคะมันคือยูนิคอร์นพิวค์นะคะหรือว่าอ้วกยูนิคอร์นอันนี้ยากไหมไม่ค่ะทำยังไงคะก็คือเราต้องมีอันนี้ใช่ไหมคะนันเบนอันนี้ก็คือที่เตรียมไว้ให้ในนั้นแหละเราจะใช้ด้านนี้ค่ะเอาขึ้นมาเอาด้านนี้ขึ้นมาแล้วเราก็จะบีบสีลงไปตรงนี้สีลงไปบนนี้เลยเหรอคะก็อย่างนี้นะคะการทดลองอันนี้ เราจำลองให้มันรวบรัด ให้มันเร็วถึงเวลาจริงเนี่ย เดี๋ยวไปดูในคลิปก็จะมีบอกว่าเอาอันนี้ใส่อันนี้ก่อนอันนั้นใส่อันนี้ก่อนใช่แต่อันนี้เราผสมมาให้เสร็จแล้วในระดับหนึ่งเนี่ยจะให้ดูว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงอันนี้แดงเดี๋ยวเหลืองหนูค่อยใส่แล้วเราก็จุ่มลงไปในนี้ค่ะแล้วเราก็เป่าอย่างนี้โอ้ยในพุทธลองดูสิลูกในพุทธลองดูสิว้ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะพี่พุทธสิพี่พุทธจิ้มลูกอยากให้หมดลมมันเป็นอ้วกอยู่นี่ค่ะเพราะมันอ้วกออกมาเป็นแบบขอเล่นบ้างชอบไหมสนุกใช่ไหมเบนสนุกใช่ไหมเล่นนั่นแนะนำว่ากรุณาเล่นนอกบ้านนะคะโดยเฉพาะบ้านที่บ้านแพงบ้านดิฉันก็ขอเล่นนอกบ้านนะคะแล้วยังไงอ่ะต้องจุ่มน้ำหรอต้องจุ่มอ่ะจุ่มน้ำอ่ะจุ่มเลยโอ้ตีน่ะเล่นหน้าบ้านได้หน้าบ้านแม่ไม่ดูดนะแม่แม่ไหวไหมแม่จะหมดลมแล้วเฮ้ยมันทำร้ายจริงๆด้วยอ่ะแม่ทั้งมือหรอเอามั้งแล้วเดี๋ยวในบล็อกฉันจะบอกเลยว่ามันเกิดปฏิกิริยาอะไรแล้วมันกลายเป็นฟองแบบนี้โอ้ยดีรอดมากเก่งมากทั้งสองคนเห็นไหมเราเป็นแม่เราต้องอวยลูกให้ลูกมีกำลังใจแต่มันก็ตื่นเต้นจริงนะพี่หนิงใช่แต่อันนี้หนูก็ตื่นเต้นกว่าอีกการทดลองนี้สนุกกว่าเมื่อกี้อีกอันนี้มันคืออะไรลูกมันก็คือจะเป็นเหมือนแบบ
ฟองสบู่ธรรมดานี่แหละค่ะปกติเวลาเราเป่าฟองสบู่ออกมาใช่ไหมคะนะเบนเรามันแบบโดนสัมผัสเราโดนเนื้อเราอะไรแป๊บเดียวมันก็ป๊อกแตกเลยใช่ค่ะแต่อันนี้จะเป็นเหมือนฟองสบู่ที่จะแข็งแรงก็คือแบบเป็นเหมือนแบบบับเบิ้ลที่แข็งแรงแล้วเราจะเดาะเลนได้ค่ะก็คือสตรองบับเบิ้ลนั่นเองลาวอ่ะพูดอะไรทำได้จริงปะเนี่ยได้เอามันคืออะไรนะสตรองบับเบิ้ลไม่ฟองบับเบิ้ลปกติบับเบิ้ลจิ้มไปบางทีเป่าไปมันก็แตกแล้วป่ะแต่อันนี้เราจับได้เลยถามจริงมาเลยทดลองกันเลยมาเราต้องเริ่มจากอะไรก่อนลูกอันนี้ค่ะพุทธอ่ะคนละอันแจกอาวุธตัดทิ้งนี่เห็นไหมตกใส่พื้นยังไม่แตกเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะเฮ้ยตกพื้นยังไม่แตกเลยค่ะมันก็จะแบบตายนี่พูดแบบแม่ขี้เหนียวอย่างเราเลยเล่นได้นานเชียร์ฮะพูดแบบแม่ขี้เหนียวเล่นได้นานเชียร์อยากเล่นบ้างแบบบอสมันหมดเร็วมากเลยอ่ะเน้นเราก็อยากเล่นมากนี่ไงแต่ต้องใส่ถุงมือค่ะพี่ดูสิเห็นไหมแสดงว่าบอสนี่ไม่ได้ขายเด็กอย่างเดียวนะขายผู้ใหญ่ก็ได้แม่ก็มีนะเปล่าพี่เหรอแม่ไม่ใช่แม่ไม่ดูดนะแม่อย่าดูดเด้อแม่อย่าดูดเด้อแม่ลูกบอกแม่ต้องทำแบบนี้นะต้องใส่ถุงมือนะคะเอ้ยพูดทำได้แล้วพูดทำได้แล้วเดินไหนอ่ะเฮ้ยสนุกเอาใหม่เอาใหม่พูดต่ออีกรอบลูกเห็นไหมก็คือเดี๋ยวนะแม่เออได้แล้วได้แล้วแม่ดูแลแม่เหรอแม่เฮ้ยเห็นไหมอย่าเขย่าแรงเออคือเฮ้ยแม้แต่เราก็ยังตื่นเต้นว่ะเห็นไหมดูนี่เฮ้ยนี่แค่สองการทดลองนะพี่หนิงยังมีให้เราตื่นเต้นอีกเป็นสิบแม่ทำแตกขอบ้างไหมไม่เห็นไหมน้องเบนอันนี้คุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่อะถ้าเกิดว่าบางคนไม่มีลูกซื้อให้ตัวเองเล่นก็ได้ค่ะได้สนุกดีสนุกดีจริงซึ่งอันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะมันคือแค่ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะในแง่12การทดลองของทุกอันเลยจริงแล้วของที่มีมาเนี่ยนะคะ30กว่าชิ้นแล้ววิธีการยังง่ายมากคุณผู้ชมพี่ส้มนี่คือเอาพี่ส้มเอามาขายหรือพี่ส้มเอามาแจกหรือยังไงเนี่ยเอามาขายค่ะขายค่ะอยากได้มั่งโอเคโปรโมชั่นวันนี้นะคะกล่องฟันไซน์บ็อกซ์นะคะปกติเนี่ย 2,999 บาทนะคะวันนี้เราลดพิเศษเลยนะคะเหลือเพียง 1,799 บาทแถมฟรีแถมฟรีแว่นตาทดลองอันนี้หาซื้อไม่ได้นะคะหายากมากมูลค่า500บาทฟรีอีก1อันนะคะราคา 1,799 บาทที่ลดราคาให้พิเศษนี้รวมค่าจัดส่งทั่วประเทศด้วยค่ะช่องทางล่ะคะช่องทางสามารถโทรที่เบอร์020905999นะคะหรือว่า LINE นะคะ @mamashop หรือว่าสแกน QR code ที่อยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะขอบอกเลยว่าของมีจำนวนจำกัดใช่แล้วจำกัดจริงๆนะจำกัดจริงๆพอพี่ทำมาเท่านี้จริงๆก่อนล็อตแรกนะคะเออพี่คะรบกวนขอบ้านนี้สัก3กล่องก่อนได้ไหมคะได้เลยค่ะยินดีสั่งซื้อเลยไหมคะสั่งซื้อเลยค่ะ02เลยคะ0905999หรือว่า LINE @mamashop สแกน QR code ได้เลยมากโปรโมชั่นนะคะกล่องฟันแซนบ็อกซ์นี้นะคะ1กล่องเนี่ยปกติ 2,999 บาทนะคะวันนี้เฉพาะรายการคุยแซ่บโชว์ค่ะเหลือเพียง 1,799 บาทนะคะแล้วก็ยังแถมฟรีแว่นตาการทดลองอีก1อันซึ่งแว่นตาเนี่ยมูลค่าถึง500บาทนะคะสามารถโทรถามได้ที่ช่องทางการโทรนะคะ02905999 02905999หรือว่า LINE @mamashop @mamashop นะคะหรือสแกน QR code ที่อยู่ตรงนี้ได้เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะสั่งซื้อให้ลูกหลานได้เล่นเลยนะคะเพราะว่าไม่มีของขวัญอะไรที่ดีไปกว่าความรู้แล้วค่ะเลิศที่สุดค่ะตบมือให้ด้วยค่ะจริงสุดยอดความรู้คือสิ่งที่มันจะติดตัวต่อไปในอนาคตเรื่อยๆความรู้คือสิ่งที่ดีที่สุดนะขอโทษนะลูกคุณยังไม่หยุดเล่นเลยนะคะตอนนี้ถึงได้บอกว่าเนี่ยอยู่บ้านเล่นไม่หยุดแล้วความรู้มันซึมไปโดยอัตโนมัตินี่แหละค่ะโฟกัสมากเพราะถ้าเกิดเราทำไม่ได้มันอยากทำให้ได้มันก็เลยทำต่อคุณผู้ชมซื้อได้เลยค่ะ12การทดลองนี้นะคะกล่องฟันไซแอนบ็อกซ์นะ12การทดลอง1กล่องปกติ 2,999 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียง 1,799 บาทเท่านั้นนะคะและแถมฟรีค่ะแว่นตาการทดลองด้วย1อันมูลค่า500บาทค่ะที่เบอร์02นะคะ0905999ค่ะ020905999หรือว่า LINE @mamashop ค่ะหรือสแกน QR code ที่อยู่ที่ข้างๆจอนี้ได้เลยค่ะด่วนเลยด่วนเลยวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะพี่ซองขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่ขอบคุณถ้าขายดีแล้วมาขายบล็อก number 2นะคะได้เลยค่ะขอบคุณนิรินทร์ขอบคุณน้องพุทธค่ะ
วัสดีค่ะเราไปพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมากับคุยแซ่บโชว์สักครู่ดูคุยแซ่บโชว์เสร็จแล้วนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะกิ๊งๆกิ๊งๆ